ก็เดิมเลยมาลงมาคุยได้ไหมครับลงมาคุยได้ไหมครับครับอยากถามเรื่องจบอะครับที่นี่มันจบมันยังไงได้บ้างครับกี่ลงมาคุยดิกี่ผมเสนอไปหลายข้อแล้วตั้งแต่วันนั้นอะคุณไม่เอามันเองเว้ยแล้ตวั้คงุแณต่กก็ับผมแล้วตั้งแต่ครั้งแรกผแลม้วที่คุผณมก็เสยืนอดกเัยบื้คอุณมแาล้เอวงดิอะใช่ปะเว้ยยังแบกหน้าไม่อายมาขอโทษอีกหรอเว้ยผมพูดง่ายๆเลยก็คือพวกผมก็มีข้อเสียหายเหมือนกันครับคุณรู้ป่ะว่าผมเนี่ยอีก4 วันอะครบเดือนหนึ่งผมกับคุณเข้าออกแกงไม่ได้เอฟเคไม่ได้อ่ะถูกเนี่ยตรงเนี้ยผมเสียหายแบบเป็น10 ล้านเป็น10 ล้านลองถามทีทีได้ไม่ใช่แค่10อ่ะบอกเลย40 คนอ่ะเป็นตร้ออยนลแร้านกอผ่ะมตอนแรกที่คุยคุณขอจบอะผมไม่แทบจะไม่ได้เอาเหลือแต่เฉพาะคุณเลยนะไม่ได้น้องเรียกตังค์สักบาทตอนแรกอะแล้วคุณก็อ่ะคุณก็เลือกเล่นอ่ะพอเล่นไปแล้วพอต่อมาโจโฉมั้งมาคุยให้ขอจบเฮ้ยไมผ่พี่มันจะมีรอบนึงด้วยมาเรียกตามผม30 เอ็มอะไอคนอื่นไม่รู้นะนั่นแหละแล้วก็แบบมาขอจบฮัลโหลดแล้อวงมาเสนอไป10 ล้านฮัลโหลดองอ้าวพี่เป้าอ่ะพี่เอากูสิใครล่ะเบอร์มันรีไงพี่เบอร์มันอยู่ไห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 นเดี๋ยวผมไปหาอยู่หน้าบ้านเลยริปเปอร์ตึงเปียะเลยได้ครับผมไปหาตึงเปียะเลยได้ครับได้ครับวายวายมันจะมีอะไรครับมันผมไม่ถ้าเอาค่าเสียหายผมมีอยู่ติดตัวตอนนี้ครับประมาณ300,000นะครับ ผมไม่รู้จะเอาอะไรให้แล้วอ่ะคุณจะเสนออะไรอ่ะคุณอยากได้อะไรครับอาวุธหายอาวุธหายเหรอโหจังวะขอเขาเสียหายเยอะกี่ว่าไงน้องสัก2 ล้านได้ไหมครับเดี๋ยวรวบรวมกันมาครับอันนี้ไม่ได้แบบปั่นนะเพราะว่ามันมีแค่นั้นจริงๆอ่ะโอ้รอบนั้นผมเสนอไป10ผมยังอันนี้เลยโอ้10 ล้านไม่มีหรอกครับผมยังมีไม่ถึงเลยตัวผมเองอ่ะเขาเสียหายเยอะเหรอไม่รู้จะมีถึงกันหรือเปล่าเนี่ยเขาเสียหายเยอะใช่ไหมแล้วทำไมตอนทำใช่ทำไมตอนทำไม่คิดครับอาวุธหายอาวุธหายกูเสียเปียกเอาแค่หนูเอาแค่มันเหรอเอาแค่มันตัวเองว่ามันผมมีรถอยู่ครับเป็นรถได้ไหมครับเอารถไปขายก็ได้ครับถ้ามีรถผมอยากได้เงินเพราะว่าอันนี้พูดตามตรงนะตอนผมมีสตอรี่ประชาชนนะผมเรียกเขาไปประมาณ15 ล้านแบบอาทิตย์ประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์จบด้วยเขาครับเฮียแบงค์ตึงจัดวะไม่มีว่ะพี่คันกาแฟคันนี้ขายได้เท่าไหร่ครับมึงเอากาแฟมาหน่อยดิแฟงเออขอกาแฟพี่เลย5 ล้านได้ไหมครับเดี๋ยวมีคนมาเอาได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลเซตลดให้หน่อยได้ไหมเซต5 ล้านได้ไหมงี้เรื่องนี้งี้ดีกว่ามันถามว่าอยากพูดอะไรไหมก็ไม่ได้อยากพูดอะไรอ่ะเพราะสุดท้ายน้องมันโดนกระทำกันมาแล้วก็เกิดความเสียหายเยอะอยู่นะครับอันนี้นั่นไม่เออผมถามเล่นๆง่ายเลยทำไมตอนแรกที่มาขอจบแล้วตอนที่ผมไม่เรียกอะไรทำไมไม่จบแค่อะไร30พี่เสียได้หรอไอ้สัตว์ห้าล้านได้ไหมล่ะตอนนั้นกูสตรีมอยู่กูเทสสเปคอยู่ไอ้เหี้ยเอาก็ให้เป็นการใดของน้องดีกว่ากาแฟไปก่อนกาแฟไปก่อนอึดอัดอ่ะขอกาแฟหน่อยก่อนเลยจริงๆกับล้อดอ่ะไปยกไปแล้วนะไม่ต้องไปเอากาแฟเลยก็ได้พี่ป้าได้เลย129ไม่มีใครบอกผมเลยอ่ะผมเน้นแค่วันนั้นตอนตีอ่ะผมเป็นน้องวันนั้นคุณเลยว่าตีเรื่องอะไรผมปล่อยไปไหนตอนนั้นแล้วครับแต่คุณก็เรียกเล่นเองมันไม่มีใครบอกผมเลยนะแค่คุณชื่ออะไรวะมันตึงแต่ถ้าสิบล้านน่าจะมีไม่ถึงนะเกือบมันสาวสุดแล้วต้องเทสต์ได้ดีได้ครับสัตว์ดีให้ผมให้เวลาได้อะผมให้เวลาว่าไงน้องว่าไงจริงๆผมจะไม่เอาผมทำรอบคันได้พี่ได้ไหมเออแป๊บนึงหนึ่งคุยกับพี่ป๊อปพี่ป๊อปครับแม่บอกครับคิดถึงพี่ยังเลยครับไอ้เซิร์กเหรอใช่ผมเองลืมผมแล้วไงพี่ไม่อยู่ไม่เจอผมนานแล้วคือเสียงมึงเปลี่ยนไงเสียงมึงเปลี่ยนไงอ๋อใช่ไมค์ผมไม่ค่อยดีครับเลยต้องไอ้ผมขอกอดพี่หน่อยได้ไหมล่ะบอกได้บอกได้คิดถึงพี่จังเลยคิดถึงกอดได้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 คิดถึงพี่จังเลยครับพี่กอดโอซีก็ได้เออโอเคครับคิดถึงเวลาเจอพี่แล้วผมจะร้องไห้ไงว่าทำไมอ่ะคิดถึงจัดทำไมคิดถึงจัดไงคิดถึงจัดไงก็พี่ดีกับผมอ่ะแล้วก็อยู่ๆพี่ก็ไม่ได้อยู่กับผมแล้วไงใช่เหรอเอา
พี่เป๋าเป็นไรพี่เป๋าตะแป๊ะตะคองแล้วไอ้นี่ดิกาแฟมั้ยกาแฟกูลืมกิน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 ไม่ใช่เลข112อ่ะเอาอ๋อแกกิ้งมานี่หาเลขไม่เจอเนี่ยๆเอาชิบหายแล้วกดกินเอาไอ้เหี้ยแล้วมีกันมีกันเอาสเปรย์ด้วยเลยพี่ชายใหญ่ไม่ๆกินแล้วกินแล้วกินแล้วโทษทีพี่ลืมกินเมื่อกี้พี่ลืมกินโทษทีน้องไอ้พี่ปอก็ดูแลสุขภาพด้วยครับมีลูกคนที่2นะขอบคุณครับผมเกินไม่มีเวลาดูแลครอบครัวพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับมึงมาดูตัวนี้ก่อนไอ้เซิร์ฟเดี๋ยวค่อยคุยมาคุยพี่ตนพี่โดนหักเลยไม่นานๆเราจะมีโอกาสได้คุยกันไงพี่คิดถึงไงคิดถึงไงคิดถึงแล้วน้องโดนมืออยู่แล้วไงครับมันไม่รู้จริงนะไอ้น้องคนนั้นนะที่มันเขาพูดได้ผมก็พูดได้เหมือนคุณอะเพราะตอนทำมันไม่คิดหรอกแล้วไม่เป็นอะไรไม่มันแต่ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมรอไอ้นี่รอซื้ออยู่พี่ส่งรูปมาเดี๋ยวว่ากันไม่ใช่มันเป็นแค่สายมันพังอ่ะพี่เปามันไม่ใช่ไมค์อ่ะมันเป็นแบบเหมือนไอ้ข้างหลังมันหักมันมีแบบสายมั้ยครับระบบส่งรูปสายมั้ยได้ครับน้องชายรายอาทิตย์นะครับเข้าเท่าไหร่สรุปเอาเท่าไหร่ผมเอา 10M บาท 10 ล้านก็วันนี้ก่อน 3M ได้ไหมล่ะมึงบอกเขาว่า 10M อ่ะเดี๋ยวกูช่วย 5M ป่ะมากูช่วย 3M จบๆไปขอรถก่อนพี่ขอรถก่อนขอรถแป๊บนึงเราคุยเอางี้ได้มั้ยครับเดี๋ยวผมจะลองไปขายรถดูก่อนนะแต่ว่าแบบมันลดจาก10ได้มั้ยครับสัก7ได้มั้ยครับเดี๋ยวต้องหาขายรถอีกครับหาขายของในตู้อ่ะแต่ว่าไม่เอางี้ถ้าจบแบบจบตอนนี้เลยอ่ะแล้วจ่ายเลยอ่ะผมเอาเท่าโจรเลยเอ้ยเท่าสตอรี่ประชาชนที่ผ่านมาเลยผมเคยเรียกเอแซบอ่ะครับเขาเคยเป็นแท็บเก่าเคที่เขามาป่วนผมอ่ะประชาชนผมเรียกเขาไป15ล้านผมเรียกเท่าเขาเลย15ล้านฮะผมตอนนี้มันไม่มีอ่ะครับยังไงก็มีไม่ถึงอ่ะได้เฉยได้อะไรวะเอาก็ไป20แล้วตกแล้วใช่เหรอ10อะไรมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะเพราะผมต้องขายรถคนรถแต่รถไม่ได้แต่เนี่ยข้อเสนอนี้มันไม่ได้ว่าผมบีบครับพวกคุณนะผมเสนอตอนหน้านั้นไปเยอะๆเลยนะทั้งไม่ได้เอาตังทั้งเอาแค่5ล้านจบตอนนั้นที่น้องเสนอไปตอนโจโฉมาคุยให้อ่ะคุณก็ไม่เอาสักอย่างคุณก็เลือกปวดเลือกอะไรเหมือนเดิมคุณเอาแต่สนุกของคุณอ่ะพวกผมก็ไม่ได้สนุกกับคุณตลอดอ่ะใช่ครับอันนี้นี้จริงเลยอย่างที่พี่ชายพูดอันนี้ก็ยอมรับครับรู้ไม่ถึงการจริงก็10ไอ้7 8 8จบๆรู้ไม่ถึงการพี่เปาได้ยินป่ะเออรู้ไม่ถึงการไงเขาก็พูดถูกเขาพูดจริงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าผมแบบคุณไม่เจอถ้าผมไม่ตามเขาก็พูดถูกผมละนั้นผมไม่ถ้าผมไม่ได้ตามที่นายกอะผมก็ไม่รู้จะตามคุณยังไงเหมือนกันเขาก็พูดถูกเขาก็มีเหตุผลแล้วมันก็ผมก็แช่อยู่อย่างเงี้ย FK ไม่ได้เอาคนเข้าออกไม่ได้เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่แช่นี่คือตุ้งแช่ใช่เขาจะตุ้งแช่สัก7ได้ไหมครับถ้า7เดี๋ยวผมไปหาขายให้วันนี้แบบหาขายนู่นขายนี่แบบรวมมา7เต็มเลยครับถ้าผมลดให้คุณ7อะเนี่ยคนข้างหลังผมกระด่าผมเลยอ่ะไหนคนไหนด่าแล้วครับ น้องในแก๊งผมไม่ยอมจริงๆน้องในแก๊งผมอ่ะ จะไม่ยอมแค่15ทําอ่ะ15นี่คือเบาสำหรับแบบผมมากนะ เพราะว่า15เนี่ยคือเท่าที่ผมเรียกประชาชนมากกว่าเข้าใจครับอันนี้มันก็คือประชาชนมันไม่ได้นานแบบนานขนาดเนี้ยไม่ได้ยืดเยอะขนาดนี้เลยโอ้โหแล้วตอนแรกพี่ชายไม่ได้จะเรียก 10M หรอครับไม่ได้จะเรียกสักบาทเลยครับตอนแรกอ่ะให้น้องคุยไม่ได้จะเรียกสักบาทคือจะให้จบฟรีใช่ไหมครับพี่ชายใช่เพราะว่าตอนแรกอะจบไปกับพี่จบกับพี่เปาแล้วก็ตอติไปแล้วครับที่พี่ JK เขามาคุยให้แล้วก็ผมแค่ติดกับมันมีน้องๆไอ้รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมล่ะพี่ชายอันนี้พี่ชื่อยูกิใช่ไหมครับใช่ไหมครับเฮียตั้มนักจิตวิทยาตั้มไม่ก็ตามที่ผมบอกเลยผมมีช้อยให้เลือกตั้งเยอะตอนแรกแต่แบบไม่เลือกแต่ว่าไม่เลือกไปแกเจอจิตวิทยาสายดาร์กเฮียแต่ผมอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากหรอกครับแบบเรียกเงินเขาเรียกกันยังไงที่นี่ครับเจอจิตวิทยาตั้มสายดาร์กอะเพราะว่าตอนแรกอะไม่ได้ติดอะไรกับตอสติดอะไรกับพี่เปาแล้วก็คืออ่ะก็ยังไงผมก็เลยกระทืบประชาชน2คนนั้นใช่ไหมแล้วพอตอสมาตีน้องมันก็พยายามไม่ตีตอสคืนนะมันก็บอกอยู่ว่านี่เกี่ยวอะไรนี่เกี่ยวอะไรแต่ตอสก็เลือกตีผมอันนั้นไม่รู้ครับนึกว่าแต่มันยังเล่นอยู่ไงครับผมก็คิดว่ามันยังเล่นได้อยู่มันไม่มีใครบอกผมอ่ะมันเล่นได้แต่สุดท้ายก็ต้องรับผลที่ตามมาอยู่แล้วครับเว้ยงั้นผมคนเดียวได้ไหมครับ 3M ที่เหลือไปเอากับมันเองเลยครับ 15M มา
ของมึงจักแล้วลอยเพลเลยว่ะผมเชื่อว่าตอนไม่ทิ้งน้องหรอกเออพี่โอเคครับโอ้กันผมเชื่อว่าตอนไม่ทิ้งน้องมันรออะไรมันทิ้งไปแล้วผมว่าได้ว่ะไม่ได้ยินเสร็จลดให้สักหน่อยได้ไหมครับ15เหลือสัก8อะไรเงี้ยครับได้ไหมครับ15เหลือ8เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ8เดี๋ยวผมไปหาปืนบวก5น้องผมเราโดนพี่เขาอุ้มหายคนนึงป่ะพี่ใช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 ่โอ้หายปืนบวก5หายเลยเหรอตอนที่มีอ๋อมีมันไม่ใช่มันโดนใบไม่ใช่โดนอันนี้ไม่ครับโดนใบโอเคโอเคไปทหารไปทหารทบ1แล้วก็ไม่ได้ผิดไม่ครับเข้าใจครับอันนี้พูดให้เห็นใจเฉยๆครับเพราะว่าอันนี้ผมพูดจริงนะผมว่าผมก็เห็นใจที่สุดแล้วอะที่ผมเรียก15เท่ารอบก่อนอะแล้วอันนี้ความเสียหายมากกว่ารอบที่แล้วนะรอบก่อนคือจบไปผมเข้าใจพี่เลยแต่พี่ต๊อดอะห้ามมาแล้วมันไม่ฟังไงแล้วสุดท้ายมันก็เป็นงั้นอ่ะไม่พี่ต่อไปเลยแล้วมันก็มีวันหนึ่งอ่ะผมเล่นกับคุณอ่ะยันเที่ยงอ่ะก็มีอ่ะนั่นแหละวันนั้นคุณก็อยู่หลังยิงก็ต่อคุณผมก็เล่นคุณยันเที่ยงอ่ะนั่นแหละเล่นกับใครหรอครับนี่เลยเล่นกับคุณเลยตอดอ่ะหลังตอนเที่ยงมึงไปเล่นตอนไผ่เนาะพี่โรงพยาบาลอ่ะก็อยู่มึงไปเล่นตอนไหนคุณโดนอ่ะมันจำอยู่แล้วว่าผมโดนอะไรกันมาบ้างสติก็ไม่สติให้มันจบไปฟรีๆมันไม่ได้หรอกเล่นตอนไหนวะคุณไม่เลือกกันเองเอาแตกตอนจบฟรีก็ไม่เอาพอผมเรียกประมาณ5ล้านโดนลามยาปิกรอบล่าสุดอาทิตย์ก่อนมั้งตอนโชว์มาคุยให้อ่ะโชว์6ผมก็บอกน้องไปว่าอ่ะเอา10ล้านก็ไม่เห็นอะไรกลับมาสุดท้ายก็วันต่อมาก็มาแทงป้นเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรอยากจบฟรีหรือเปล่ามันสำนึกกันจริงๆนะครับคือพี่ตอดเขาก็ผมแบบพี่ตอดเขาหนักใจจัดๆเลยครับตอนเนี้ยถือว่าเห็นใจพี่ตอดได้ไหมครับไอเนี่ยรถเอาไหนได้ไหมสักรถไม่ได้เลยเหรอครับเพราะ 15M อ่ะพี่ก็น่าจะรู้แบบมันเยอะครับมันไม่ได้ผมมีแค่พวกรถไอ้Guardianครับรถ120โลอ่ะผมก็มีไอ้โคเมทอ่ะไม่รู้ว่ากี่บาทเนี่ยผมจะไปขายอยู่เนี่ยแล้วช่วยพี่ต่อได้ผมก็ช่วยได้ประมาณ 500,000 นะครับพี่ต่อต้องออกเยอะเลยครับถ้า15ล้านผมกลัวพี่ต่อจะเอางี้ได้ไหมครับผมจ่ายไปก่อน 3M เอาแค่ตัวผมก่อนได้ไหมแล้วก็ไปคุยกับน้องๆเอาต่อมันก็ห่างกันเนาะเด้อเอายี่เลยหรอจ่ายเป็นไรบุคคลไงน้องเยี่ยเขายังพูดอยู่เมื่อกี้ยังหยกว่าผมเชื่อว่าตอนไม่ทิ้งน้องๆหรอกนี่ไงมันไปก่อนเลยผมลดไปคนข้างหลังผมไม่ยอมหรอกจริงอันนี้ผมคิดมาดีแล้วอะคนข้างหลังผมไม่ยอมหรอกคือ15เนี่ยคือเท่ารอบไปแล้วเลยคุณลองถามทีได้เลยว่าผมเรียก15จริงหรือเปล่าเว้ยแล้วแบบผมใจมึงพี่เขาเลยว่าคุณข้างหลังเขามีเยอะแล้วเราไปทำเขาหลายแล้วมาดูไอ้ต้อเอากูไปนะไม่นานอ่ะมึงเอากูไป10ล้านอ่ะสี่วันครบเดือนมึงเอาไป10ล้านดิผมเพราะผมนับผลกระทบมันเยอะใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วไม่ใช่เนี่ยผมไม่ได้อยากจะแจ้งอะไรนายกด้วยผมเพิ่งมาแจ้งเนี่ยเดือนเนี้ยเพิ่งมาแจ้งเลยผมปล่อยไปตั้งนานแล้ว20กว่าวันผมไม่ได้ตามไม่ได้อะไรด้วยเพิ่งมาแจ้งเดือนนี้เอาตรงๆมันก็มีอะไรหลายๆอย่างปัดหลายปัจจัยผมก็แบบผมก็พยายามเข้าใจผมก็บอกอยู่ผมก็พยายามเข้าใจแต่แบบผมก็แบบไม่ได้อะไรเหมือนกันนะผมก็ปล่อยอันไหนปล่อยได้ผมก็ปล่อยเหมือนกันเออแบบลดไม่ได้เลยหรอนี่อันนี้ผมจะบอกความหมายเนาะเข้าใจครับผมก็เลยว่าอันเนี้ยผมสุดๆแล้วจริงๆข้างหลังมันบางคนมันก็ไม่โอเคด้วยซ้ําที่ผมเสนอไปอ่ะมันคือราคาเท่ากับที่ผมจบกับประชาชนรอบก่อนเลยอ่ะโอ้ยOi... เอาไงดีวะกูจักแล้วเออแล้วอีกอย่างครับผมจะพูดยังไงอ่ะคือมันเจ็บกับคุณแล้วไม่พอนะผมต้องไปเจ็บกับนายกอีกอ่ะเข้าใจไหมครับคือมันโดนใบอ่ะครับมันต้องไปโดนปรับอีกอ่ะแต่มันเรื่องของคุณหรือเปล่าอ่ะครับเข้าใจครับเรื่องของผมแต่ว่ามันไม่อะไรคุณเลือกจะเล่นเองหรือเปล่าลดไม่ได้จริงๆเลยเหรอครับเย้ยดักไอ้สัตว์เอ้ยแบบไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะต้องขอรถอย่างเดียวอ่ะสู้ไม่ได้เหี้ยเจ๊เคทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องสตอรี่เฮียกูโดนหมาตัวเทสเปกกระแพ้มันก็มาท้ากูแยงเนี่ยผมว่าผมง่ายสุดแล้วอ่ะมัน
เสียงมันก็บอกหลายคนอะได้15จริงๆครับผมว่าผมอันนี้แล้วอะมันไม่ได้ว่าแบบผมไม่มีเหตุผลในการเรียกคุณนะผมก็บอกเหตุผลผมไปหมดแล้วอะเข้าใจครับเข้าใจขอตังค์ลุงไหมไม่เอาเดี๋ยวรอ 15M นี่มันให้ระยะเวลากี่วันเหรอครับตอนนี้ถ้า 15M อะผมว่าควรจ่ายผมตอนนี้เลยหรือไม่ก็เนี่ยก่อนเที่ยงคืนไม่ก็หลังรีทักที่1ไม่เกินเนี่ยเต็มที่โอ้มันจะหายังไงอะครับผมไม่รู้จะหายังไงหรอกครับเองนั่นน่ะพี่ออกตัวเราคิดไว้แล้วคิดว่าจะขอเวลาเท่าไหร่ครับถ้างั้นก็น่าแต่ถ้าหาให้ได้ตอนนี้4 5 6 M หาให้ได้เลยครับจะไปขายรถขายนู่นขายนี่หาให้แต่ว่าถ้า 15M ก็ไม่รู้ว่าถ้า2อาทิตย์ได้มั้ยครับ2 3ค่อนข้างเยอะ2อาทิตย์ผมให้ได้แต่ผมขอเพิ่มอีก5ค่าดอกพี่มันอย่างนั้นมันก็มันก็ไม่ต่างจากเอาตอนนี้ครับเถื่อนจังวะแม่แล้วอะไรคือความชัวร์ว่าคุณจะจ่ายผมมา2อาทิตย์อะจ่ายไปก่อนเดี๋ยวผมจะจ่ายหามาจ่ายก่อนนะครับครึ่งนึงไงครับตอนนี้จ่ายก่อนได้ก่อนเลยวันเนี้ยสำหรับวันนี้ครับพี่มี 3M อยู่ได้อยู่ก็คือจะจ่ายก่อนครับเดี๋ยวหามาจ่ายก่อนไม่รู้ว่าได้แต่ได้มากสุดประมาณ 5-6M อยู่แล้วครับเดี๋ยวจะหาให้ได้ครับมาจ่ายก่อนแม่อันนี้ผมง่ายสุดเลยถ้าขอเวลาผมขอเพิ่มอีก3เนี่ยผมลดให้สุดๆแล้วถ้าคุณขอเวลาเพิ่มเพราะว่าผมก็เสียเวลากับตรงเนี้ยมานานพอสมควรแล้วพระเจ้าเหมือนที่ผมบอกไปอ่ะอีก4วันอ่ะเฮ้ยลุงมาทำอะไรไม่ได้เลยลุงสวัสดีครับขอบคุณพี่ปาวครับลุงไม่ได้ครับพี่ถึงเหมือนกันพี่ชายมันเปรียบเทียบความเสียหายลุงสวัสดีด้วยนะครับพี่ไอ้ขอบครับลุงขอบคุณครับกดว่าจะไปอยู่พี่ข้อไหนอ่ะเมดปาร์คพี่เจ็บไหมอ่ะพี่ข้ออ่ะพี่ลุกเล่นเกมได้หรอเนี้ยเอ้ยผมแผลเพิ่งหายครับแผลเพิ่งหายโอเคครับพี่ได้ครับชื่ออะไรพี่ไอยูดูไอยูแป๊บนึงนะขอคิดไอแฮปกับไอยูใช่พี่ใช่ครับดูก่อนว่าผู้ชายนะพี่ผู้ชายคู่ครับลุงรถถ้าไปขายได้เท่าไหร่มีผู้หญิงแล้วนะพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมก็ทำบัตรแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้รถพี่ทำบัตรหน่อยได้ไหมครับผมทำมาดิพี่ก๊อตอาจจะไปหากู้เนี่ยพี่ไปโรงพยาบาลไหนพี่ดอมยังไม่รู้เลยว่าหรือว่าพี่จะทำเองฮะใครทำนะใครทำตอนนี้รถให้เราได้ไหมแล้วใครรับทำจะไปหากู้มาให้เลยครับไม่ใช่เราต้องไปทำบัตรพี่ก็ไปทำด้วยกันก็ได้ที่ไหนไม่รู้ที่ไหนก็ได้มันไม่เจ็บอ่ะพี่บอกหน่อยดิพี่บอกหน่อยดิว่าไปที่ไหนก็ตามโรงพยาบาลแหละไปแล้วทั้งหมดแหละโอเคถ้าพี่ไปที่ไหนบอกด้วยละกันไปด้วยกันเหรอแต่ไปด้วยพี่ได้ก็บอกว่ารัดต่างยางเอาก็ได้พี่รัดต่างยางก็แย่แล้วไม่ใช่หมาไอสัตว์ลุงช่วยหน่อยลุงคือคนเดียวอันนี้คือทั้งสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอจบลุงสวัสดีครับคือทั้งกลุ่มมันก็คือราคานั้นมันลดหน่อยดิมันเอา15เลยเนี่ย15ล้านเหรอโอ้โหอย่างเยอะอ่ะผมบอกว่า10ล้านได้ไหมอ่ะจะหามาจ่ายมันเดี๋ยวกูมันหากูเสร็จเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยจ่ายผมครับมันหากูเสือกอ่ะดิเดี๋ยวกูช่วยจ่ายไม่ต้องกลัวหรอกเอางี้ได้ไหมครับคือวันนี้ผมจะเอาไปโคเมทไปขายครับพวกรถพวกอะไรไม่รู้ว่าได้กี่บาทแล้วก็ของในคลังเอามาจ่ายก่อนแล้วก็ขอเวลาอีก2อาทิตย์ได้ไหมครับก็นี่ไงผมบอกจะ2ที่ผมสุดๆแล้วผมขอเพิ่มอีก3ไม่เอาดอกได้ไหมครับผมว่าแค่นั้นผมก็ว่ามันหายากแล้วอะฟาร์มอะไรยังไงครับ2อาทิตย์นี่ไม่ใช่ว่า2อาทิตย์คือไอ้นี่นะครับคือถ้ามีก่อนก็คือจ่ายภายในอาทิตย์นึงหรือว่าภายใน 2-3 วันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในรายที่คิดไว้ก็15ล้านเนี่ยน่าจะไม่เกิน2อาทิตย์เลยประมาณเนี้ยครับหมายถึงว่ามันระยะเวลาที่นานที่สุดที่เท่าที่จะหาได้ครับใช่ครับใช่แต่ถ้ามีก่อนภายใน 2-3 วันก็ให้ก่อนครับหมายถึงอย่างนั้นโอ้กูกุมใจว่ะกลัวข้างหลังไม่โอเคพี่โอ้โห
ม่เพราะว่าอะไรเบ้ปวดหัวไงปวดเรื่องอะไรเบ้นี่เรื่องนี้แหละมันจบอย่าให้มันจบไงอ๋อครับผมว่าผมก็เสนอคุณไปแบบเยอะดูดิไม่ใช่อยู่ดีแบบผมอยากเมื่อไหร่ที่มันมีตีกันอ่ะฮะจริงไงที่นู่นอ่ะไม่อยากจบทำไมนะลุงเมื่อไหร่จะตีกันอ่ะโอ้พร้อมแล้วเนี่ยเป็นบ้าแล้วยังไม่ทันเป็นแก๊งเลยลุงไม่ใช่ที่สนามเท้าไงรู้แล้วยังไม่เป็นยังไม่เป็นแก๊งเลยยังเออพอบอกว่าเออใครไม่ได้เป็นแก๊งเลยพวกผมไงยังแบบยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเอาดีมันมีปัญหานิดนึงใช่ครับใช่ใช่เรื่องแก๊งนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วครับแต่ว่าจะมีตีเดี๋ยวบอกครับลุงโอเคได้แล้วครับกาชามายังกาชามายังน่าจะมาคุมพายลุงโอเคได้ลุงพร้อมปืนบวก5ลั่นว้ายว่าแต่มียืม200พี่200ไหนนั่นแหละครับได้ผมว่าเพื่ออะไรอ่ะขอเวลา2อาทิตย์ได้ไหมครับแต่วันนี้หายก่อนเนี่ยผมบอกว่าได้แต่ผมขอเพิ่มอีก3 2ได้ไหมครับ2ได้ไหมต่อไปต่อจริงๆตอนแรกผมขอ5ได้ซ้ำแต่เนี่ยเห็นขอผมก็เลยผมให้อีก3ผมลดให้2อ่ะผมขอ3ต่อเชื่อผมต่อเชื่อเหอะต่อคุยกับผมง่ายสุดแล้วอย่าคุยกับคนอื่นเลยไว้มันคุยยากเหรอครับ โอเคเดี๋ยวผมลองถามน้องๆแป๊บนึงครับเรามาคุยกันเอาไงพี่โอ้ยพวกซุนก็พี่มี 3M อ่ะตอนเนี้ยครับลุงตอนเล็กไปกระเป๋าผมเหรอครับ1 2 8มึงเอาไป10ล้านแล้วนะสองเอ็มพอพี่ผมจะจ่ายเขาก่อนเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่น้องจะจ่ายเขาก่อนครับอุ้ยอุ้ยลุงคอมครับแล้วแต่มึงจะทำอะไรยังไงอ่ะมึงก็จัดสินใจกันเลยได้ครับได้ครับอุ้ยคอมครับลุงคอมครับได้ไปกี่บาทอ่ะ15ล้านโอ้อย่าตะโกนนะอย่าตะโกนนะอย่าตะโกนนะครับพี่ปกติครับสบายเลย15ล้านครับเอาไงต่อเราได้เปรียบแล้วไม่เดี๋ยวผมจะบอกถ้าหาจ่ายวันนี้ขอสัก10ได้ไหมอีห้าเอ็มไปไปดีแล้วโอเคโหยไอ้ลุงโคตรดีเลยฮัลโหลครับถ้าในกรณีผมจะไปหาขายรถก่อนนะครับแล้วก็หาให้ได้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าหาได้มากสุดอะวันนี้ขอรถได้ไหมครับให้มันเลี่ยมอีกอะเลี่ยมผมอยากไปหาขายแล้วก็เดินหาขอด้วยอะขอเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้เขาจะมีหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไม่มีผมถามกับคืนเลยแล้วทำไมวันนั้นประมาณอาทิตย์ก่อนผมเรียกไป 10M ทำไมไม่จ่ายล่ะครับเรียกใครหรอครับโจโฉมาคุยให้ครับบอกว่าอันนี้มาคุยจบให้พวกพี่ต่อครับผมก็บอกว่างั้นผมเอาแค่10ถ้าจบเลยแล้วก็วันต่อมาก็แทงป่นเหมือนเดิมอันนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยนะคือตอนนั้นมันไม่มีใครมันไม่มีใครมาบอกต่อครับแสดงว่าโฉเขามาคุยเล่นๆเฉยๆเขาไม่ได้มาคุยแบบนี้หรือยังไงครับไม่ใช่ครับคือน่าจะเป็นช่วงเวลาด้วยครับมันไม่ได้เข้ามันไม่ได้คุยครับจ่ายเถอะจ่ายถือว่าเป็นบทเรียนและได้ไหมครับเพราะว่าเข้าใจแล้วครับประชาชนเล่นกับแก๊งมันเป็นอย่างนี้ทีหลังจะไม่ได้อยากเล่นละเพราะมันยากนิดนึงครับในการเล่นกับแก๊งเวลามีน้องๆแบบไปมีเรื่องกับแก๊งจะได้บอกได้ครับว่ามันนานเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับนานเหลี่ยมเยอะซะด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆนานเราไม่เคยเล่นถือว่าเป็นเคสดัดดี้ได้ไหมครับเจ็ดแน่เขตดัดดีดัดดีวัยรุ่นอย่างเดียวโคตรเจ๋งที่โคตรเท่อะที่จะสำเนียงโคตรรุ่นอย่างเดียวอ่ะครับเป็นความจริงไม่ดีวัยรุ่นอย่างเดียวคนข้างหลังผมไม่ยอมจริงครับผมว่าผมก็มันคือเท่าอันนี้เลยอะเท่าประชาชนที่ผมมีปัญหาเราไปแล้วเลยอะเข้าใจครับแต่ว่าแบบมันต้องมีปัญหาแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์เองอะอยากขอหาไงครับแต่ถ้าวันเนี้ยผมหาได้แบบ 10M ได้ไหมครับผมหาได้แบบจบ 10M อะเหมือนที่คุยไว้ตอนแรกอะผมพยายามหาให้เลยทั้งตอนแรกที่คุยกันจริงผมไม่ได้เอาอะไรคุณเลยสักบาทเลยตอนแรกอะไม่เนี่ยมันที่มาคุยกันใหม่ไงวันเนี้ยสำหรับวันเนี้ยที่มาคุยตอนแรกอะจะมาเถียงกันหมดเลยวะไม่ถ้าตอนแรกที่ผมเสนอไปคือ15ไงที่ผมบอกไปอ่ะคือแรกอ่ะคือ15ถ้าคุยวันนี้นะหมายถึงวันนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าอาทิตย์ก่อนกูก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ย
ราะว่ามันผมจะได้แบบบอกน้องๆบอกทุกๆคนเวลาเล่นกับแก๊งไงครับคือเป็นเคสดัดดี้ไม่ได้หรอครับเคสดัดดี้อันนี้ไม่รู้จริงๆเลยครับผมพูดจริงนะมันไม่ใช่แบบว่าเล่นมานานแล้วแบบควรรู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับผมโดนอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วเคสดัดดี้ที่บอกมาไม่ส่วนตัวผมไงครับส่วนตัวผมอะเอางี้ได้ไหมครับงั้นผมไปของผมสัก3ถึง 4M ได้ไหมครับส่วนน้องๆเอาไปเอากับพวกน้องเองได้ไหม ผมเอาคนเดียว ผมรอดคนเดียวได้ไหมครับต่อเล่นก็เล่นด้วยกันไม่ใช่หรอ ผมเล่นด้วยกันไม่ใช่หรอเชื่อว่าต่อไม่ทำงั้นหรอกเพราะเราคนเดียวอะอย่าเชื่อเลยครับมันทำจริงมึงพูดใครมึงมันกับใครอะโอเค10ไม่ได้หรอกครับอันนี้จริงๆเลยนะผมแค่10ก็หายากแล้วนะครับที่เนี่ยฟาร์มแบบผมก็ไม่รู้ด้วยจะฟาร์มยังไงอ่ะแต่ก็จะมาฟาร์มครับจะเข้ามาฟาร์มทุกวันแล้วเนี่ยไอ้ตามที่ผมบอกเลย15ผมขี้เกียจแล้วพี่เป็นอ่ะผมนอกจาก15ลดได้มาอีกหน่อยได้มั้ยครับมันไม่ลดจริงผมบอกเลยไม่เนี่ยคือ15จบเลยวันนี้ถ้าคุณหาได้ไวแต่ถ้าคุณขอผ่อนผมก็ขอเพิ่มอีก3ตอนแรกขอ20 12มันไม่เปลี่ยนใจหรอก15ครับเห็นป่ะ15แข่งโป๊ก13ยังเพื่อนคอมไปตลาดสดวิทยาใส่ดาบตามจิตวิทยาใส่ดาบเต็มที่แล้วผมให้ถึงแค่14ขอ M หรือเปล่าคือแบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ต๊อดหาให้ได้ตอนนี้ปุ๊บลดให้สักหน่อยนึงได้มั้ยอ่ะเซตช่วยคุยไม่ได้เลยยืนแข่งเป็นหินเลยอ่ะเซตโหไปรุ่นถ้าในกรณีวันนี้ผมหาให้ได้แบบหาให้ได้เลยจริงๆหาเป็นหนี้เป็นสินให้อย่างเงี้ยได้มั้ยครับพวกแบบกู้นอกระบบอะไรพวกนั้นนะครับแต่ผมไปหากู้เองครับยืมไม่ดอมอ่ะจบเลยจะหายืมคนนู้นคนนี้มาจะขอลดให้สัก 2M ได้ไหมครับสัก 2-3M อ่ะขอเหลือหน่อยขอเหลือหน่อยได้ไหมครับไอ้ดอมมาอยู่กับใครวะมันมีตังค์เหรอมีหรือว่าเป็นเคสดัดดี้ได้ไหมเคสดัดดี้ไม่รู้จริงอ่ะเขาเคยบอกก็ยังดีเพื่อสัมพันธไมตรีเนาะพี่ต๊อดใช่เขาบอกว่าคนที่นี่บอกว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดใช่ครับแบบพวกสัมพันธไมตรีนะครับให้เมืองเราไปเติบโตด้วยครับทำไมติดอะได้มั้ยครับกูจะโดนดอกนี้แหละไอ้ดอกสัมพันธ์ทำไมติดเนี่ยได้ครับเขาบอกสรุปเขาบอกได้ครับงั้นเอาไป 100,000 เข้าใจแล้วทุกอย่างว่ามันเล่นยากจริงมันสู้ไม่ได้จริงก็ขอโทษด้วยครับว่าแบบทําให้ AFK ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย14ล้าน5แสนรู้สึกผิดเลยครับสัมพันธ์ไม่จากใจนะไม่ได้ปัดตอนแหลงนะสบายติดเหี้ยอะไรสัตว์ว่าเนี่ยพี่ต๊อดขอเลยครับพี่ชายเรือเคยข้ามมาเคยขี่อนาคตเราจะเป็นพันธไมตรีกันที่ดีกันก็ได้พี่ชายพูดไปเรื่อยไอ้สัตว์ใช่ครับแต่ที่ตามพูดถูกนะครับอนาคตเราเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันเราอาจจะค้าขายอะไรกันง่ายขึ้นนะพี่ชายใช่ครับถูกไหมล่ะเรลิปเปอร์ชื่อนี้ก็ไม่ธรรมดาเพื่อวงโคจรเราได้มาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นแก๊งอะไรขึ้นแก๊งมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรลิปเปอร์ชื่อนี้ไม่ธรรมดาชื่อนี้ไม่ธรรมดาแล้วพี่ต้อมบอกก่อนเรลิปเปอร์อ่ะใช่แก๊งเนี่ยถูกตามอย่าปัดตอแหลเขาเราพูดจริงจริงพูดจริงวันนี้จริงๆนี่พูดจริงไม่15ครับเชื่อผมเลยถ้าผมไม่15ผมก็ลำบากใจเหมือนกันโอ้โหพี่สักทีนึงได้มั้ยครับคือผมไม่อยากคาราคาซังแบบโฟกอ่ะคือเข้าใจมั้ยครับคือแบบว่าผมก็ไม่อยากคาราคาซังแบบมาคิดไงให้พวกคุณลำบากใจด้วยวนไปวนทองอ่ะไม่มีวันลงอ่ะแต่ถ้าหาให้ได้วันนี้ลดให้สัก10เหลือ 13M ได้ไหมวันนี้ครับวงไหมเด็กก็หมดพูดตรงๆเลยไปต่อกูต่อให้มึงขอเขา M หนึ่งอ่ะกูว่าเขาก็ไม่ให้อ่ะไอ้เหี้ยราคาแข็งมากไม่ยอมลงเลยอ่ะคาราคาสังอ่ะเออพี่ต้อนหาเงินจ่ายเขาแล้วอย่าลืมไปหาจ่ายค่าปรับด้วยนะเห็นว่าเราโดนอีกหลายเอ็มเลยพี่เออนอกถือว่าเห็นใจผู้เล่นใหม่นะครับดัดดี้ได้ไหม ผมก็สุดปัญญาแล้วอะดัดดี้ได้ไหมมันต้องหาด้วยตัวเองครับไม่อยากให้คนอื่นแบบมันเดือดร้อนครับดัดดี้ขนาดจะยืมเนี่ยพวกพี่ตีพวกอะไรผมยังไม่กล้ายืมเลยครับเหมือนลุงเนี้ยยังไม่กล้าเลยครับมันเป็นเรื่องของผมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ครับมันจะยื้อทำไมวะต่อไปนี้ก็คือจะทำอะไรก็อยากระวังแล้วครับจะระวังตัวแล้วครับว่าแบบไม่ควรทำแบบนี้
ตั้มขอกาแฟหน่อยโนไม่มีพี่ปาวมีกาแฟเหรอพี่แป๊บนึงนะเลขเลขหลอดอาบน้ำหมดอ่ะทำไงอ่ะสบู่ไอ้เอาสเปรย์มาพี่มีสเปรย์ไหมพี่1322ตอนแรกอะไรตอน1284 1284ครับ1322พี่ได้มั้ยครับผมจะได้แบบรีบไปหาให้กาแฟพี่กาแฟยังไม่ออกเมืองหรอก1322แล้วก็หายืมคนคนนี้ครับแล้วก็แบบขายรถขายอะไรเอางี้มั้ยผมลดให้แต่ตามที่ตัวบอกอ่ะจะให้เป็นแบบตามที่ตัวบอกเลยอ่ะ17อ่ะครับก็คือผ่อน2อาทิตย์เนี่ยสุดละผมให้สุดของผมแล้วเนี่ย2อาทิตย์เลขมันขึ้นนะพี่มันขึ้นนะผมว่าถ้าจบเลยมันเชื่อผมเถอะผมก็ลำบากใจเหมือนกันผมก็ลำบากใจเอาแค่ตัวผมไปคนเดียวได้ไหมอ่ะผมน้องๆเขาเข้าไปเก็บเอาเองได้ไหมครับหารกันอ่ะพี่ต้อเดี๋ยวทิ้งผมพี่ชายแม่แต่อันนี้ก็สองทีผมก็ให้เหมือนตามอันนี้คือต้อเสนอผมไปนะตอนแรกอ่ะที่บอกว่า17อ่ะครับสองทีอ่ะถ้าวันนี้ลดได้ไหมครับวันนี้ขอลดได้ไหมถ้าจะหาให้จริงๆวันเนี้ยคือ2อาทิตย์ผมก็ไม่รู้ว่าวันผมจะมีเวลามาฟาร์มอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เสียเวลาก็คืออยากให้อย่างเงี้ยไปก่อนจะหาให้ก่อนเลยเพื่อหาได้ให้ภายในวันนี้ก็อยากให้มันจบวันนี้เลยพวกคุณจะได้แบบไปมีอะไรไปทำมันเรื่องงูอย่างนี้ต่อด้วยถ้าคุณโอเคเนี่ยมันจะได้ผมจะได้ออกตัวสปีดไปทำนู่นทำนี่เลยเนี่ยสัก 13M ได้ไหมเอาจริงผมโอเคกับ13ยากผมพูดเลยยากมากอ่ะ13บวกบัตรประกันได้ไหมฮะเดี๋ยวเทรดให้ใบหนึ่ง ผมเหลือใบเดียวอ่ะทั้งตัวไม่เหลืออะไรแล้วนะ เอาน่ะถือว่าแบบเป็นเคสดัตตี้แล้วกันนะ ขอโทษครับขอโทษจริงโอ้ย ขอหาเพิ่มอ่ะได้ไหมอยากหาเพิ่มก่อนประชาชนนะครับถ้าเป็นแก๊งอันนั้นว่าไปอย่างนี้รอบที่แล้วประชาชน3คนเองครับที่ผมเรียกไปอ่ะน้อยกว่านี้จบไวกว่านี้ด้วยโอเคครับงั้นผมลองไปดูหาก่อนได้ไหมอย่างนั้นอ่ะผมไม่ใช่ผมไม่เสนอทางเลือกให้คุณอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้จะเอาอะไรคุณเลยอ่ะที่ผมบอกไปอ่ะรอบสองผมก็เสนอให้คุณแบบเสนอให้ผมหรอหรือเสนอให้ใครไม่รู้อ่ะน้องเสนอไปว่าตอนแรกไม่จะเอาอะไรจากคุณสักบาทเลยตอนแรกก็คือเว้นไปแล้วว่าอ่ะตอนแรกพี่ JK มาขอว่าอ่ะพี่เปากับตอนนะขออ่ะผมก็ไม่เอาอะไรกับคุณแล้วผมก็แค่เล่นกับประชาชนอีก2คนที่ผมยังกิดอยู่ก็อยู่ดีคุณก็มาตีมันก็เนี่ยมันก็เหมือนผมพูดวนอ่ะมันคือไม่จบอ่ะรอบแรกที่ไม่เอาเลยก็อ่ะก็ปล่อยผ่านไปแล้วคุณก็ยังมาแถงป่นสุดท้ายผมเรียกคุณ5ล้านคุณก็ไม่จ่ายคุณก็มาเรียกผมคืน30ล้านน้องคุณนะผมหมายถึงน้องคุณนะวันนั้นน่ะก็มาเรียกผม30ล้านผมก็อ่ะสงสัยเขาอยากเล่นแหละผมก็เล่นไปปกติตามผมก็มาคอยระแวงนู่นนี่นั่นเอาเผื่ออนาคตข้างหน้ามันจะได้แบบผมว่าพูดวนลูปอ่ะผมเข้าใจเผื่ออนาคตข้างหน้าไงเผื่อเลลิปเปอร์แบบเชื่อผมเลยเนาะ12ได้ไหม13ได้ไหม13ได้ไหมไม่ก็นี่ตามที่ต้อมบอกเลยก็คือ10เนี่ยให้เวลา2อาทิตย์ก็คือ17ไงครับพี่ต้อมบอกตอนแรกอ่ะถ้าจ่ายวันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะจ่ายวันนี้ถ้าจ่ายวันนี้ก็คือ15เลยครับ15คือทุกอย่างมันไม่ลดหรอกพี่จริงเคลียร์ได้ครับได้ครับวันนี้วันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก่อน 5:00 นได้ไหมอ่ะ 15M ไม่ผมขอทำมันแป๊บนึงอันเนี้ยใช่ครับผมขอเวลาหาของก่อนครับมันดึงเชงทำไมวะมันต้องมีแผนที่อะไรสักอย่างว่าปะมันต้องมีแผนควยสักอย่างว่าปะไม่พุ่งว่าไงเอฮันว่าไงฮันพรุ่งนี้ไม่เกินห้าทุ่มมันดึงเชงดิ15ได้เต็มที่เที่ยงคืนเอ้ยตีหนึ่งครับที่ผมออกไปเลยเต็มที่ตีหนึ่งโอเคครับตีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนยังไม่ลงมือทำเลยครับโอเคครับจบหมดเลยใช่ไหมครับจบหมดแล้วจบแล้วอยากให้เข้าใจผมเลยนะเพราะผมก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายแบบแค่ล้านสองล้านอ่ะครับไม่เป็นไรครับเข้าใจครับเข้าใจ
ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนไป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 ทำครับไปกระลาดเลยปะไปกระลาดเตะมาเนี่ยเตะมาครับมาครับเจอกันกระลาดนะครับกระลาดนะลุงเจอกันกระลาดแล้วเมื่อกี้ดึกดึกดึกบึกดึกมาทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวมันหาว่าหาแบบหาไวไปมีคนช่วยไงใช่เข้าใจละเข้าใจละมันจะคิดว่าแบบเออหาแบบมึงได้เงินจากลุงมาแล้วอ่ะเออมันรู้มึงว่ามันรู้ไหมสบายรู้พี่มันรู้อ๋อรู้มากมันก็รู้นะที่ผมไม่แจ้งไปมันอ่ะมันรู้ที่ผมคุยอ่ะอืมอืมอืมแต่คนต่างรู้อ่ะค่อยไปจ่ายมันต้องจ่ายมันหว่ามันไม่แข็งนะเพราะมันรู้ไงเขาเนี่ยใช่มึงเรียกกู 15M เดี๋ยวกูจะแบบวันไหนลงแบบเล่นกับมันผมจะขอเรียกหน่อยล่ะหอบเงินแบบคานมา 30M เดี๋ยวเขาตีไปที่9แล้วเนี่ยใช่เหรอตีมาลืนเนี่ยตีแก๊งเนี่ยแหละ JK อ่ะโอ้แต่มันพูดกับมึงแบบไม่เอาทรงเลยนะใช่ครับเข้าใจมันก็น้องๆไงพี่เหมือนเราอ่ะน้องๆเราไม่ยอมแล้วก็ลำบากใจถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่สมมติว่าผมไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยผมเป็นหัวแก๊งไม่เอาอะไรเลยแต่น้องๆอ่ะจะมองเราว่ายังไงอ่ะมองโบ้ไงนึกออกมันต้องตัดสินใจแล้วน้องๆต้องตัด